จบเรียบสู้เนี่ยต่อเนี่ยบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในตารางที่2นะครับจริงๆตั้งแต่วิดีโอแรกเนี่ยผมพามาดูตารางที่2เรื่องของพยัญชนะในภาษาเขมรแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อ่านให้ฟังด้วยอธิบายไปด้วยนะครับพลางๆซึ่งสำหรับในวิดีโอคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไม่อธิบายอะไรแล้วนะครับผมแค่อ่านให้ฟังเฉยๆนะครับนั้นท่านก็สามารถอ่านไปพร้อมๆกับผมหรืออ่านตามผมก็ได้นะครับกอคอโกโคโงจอชอโจโชโญดอทอโดโทนอตอทอโตโทโนบอพอโปโพโมโยโรโลโวซอฮอลออครับสำหรับพยัญชนะก็มีแค่นี้นะครับส่วนตารางที่3ก็ลักษณะเดียวกันนะครับท่านก็สามารถดูผ่านๆก็ได้นะครับในตอนแรกก็เรียนแต่อันนี้ก่อนก็แล้วกันคือเอาแต่ตัวเฉลียงก่อนก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูในบทที่2นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ